สวัสดีค่ะช่องเกษตรพาเพลินวันนี้เรามาชมทุ่งนาค่ะเพื่อนๆข้าวเรื่องอลามเลยทุ่งนาสีทองสิไม่ได้มานาสนานดูสิเนี่ยข้าวงามมากเลยประมาณอาทิตย์หนึ่งได้เกี่ยวแล้วนี่ดูค่ะโอ้โหสีเหลืองเต็มท้องทุ่งนาชีวิตบ้านนอกอะไรจะงดงามป่านนี้เนาะถ้าตอนเป็นเด็กนะเราจะนอนอยู่ที่นาเลยเป็นเด็กนอนบนเถียงนาค่ะเพื่อนเพื่อนเราจะได้เกี่ยวข้าวแต่เช้าเนี่ยค่ะแล้วก็เอาคนเกี่ยวด้วยมือด้วยนะแต่ก่อนพ่อแม่ค่ะเกี่ยวด้วยมือไม่เหมือนสมัยเดี๋ยวนี้เอารถแป๊บเดียวปุ๊บ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 เนี่ยค่ะข้าวงามมากเลยแต่ก่อนนู่นน่ะต้นตาลเราหาบข้าวตั้งแต่นู่นน่ะต้นตาลนู่นเหลียวเห็นทิวก็ไผ่นู่นเราหาบข้าวมาจนเนี่ยมาถึงนี่เลยเนี่ยถึงนู่นน่ะถึงนาทำลานตากข้าวไว้ที่เดียวไกลมากหาบใส่ไม้แหลมๆไกลมากจะใส่ข้างละ8มัดบางทีถ้านั่นก็6เหนื่อยมากเลยเพื่อนๆทำทุกอย่างเลยนอนเกี่ยวข้าวได้วันละเกี่ยวหมดทั้งครอบครัวจะได้อยู่ประมาณว่าวันละไร่2ไร่เนี่ยประมาณนี้แต่ตอนนี้สมัยใหม่มีรถเข้ามาก็ไม่ได้ยุ่งยากเหมือนแต่ก่อนมีรถเข้ามาก็ใช้รถเกี่ยววันเดียวปุ๊บไปตากก็สบายดีแต่ก่อนนี้กว่าจะเอาขึ้นมาแล้วก็ต้องมาไม่ได้เป็นเลยไม่ได้มีเครื่องจักรเลยนะเอามาแล้วก็จะมาเอาใช้คนเนี่ยฟาดลงกับพื้นกับไม้กระดานอีกทีให้มันแตกออกเป็นเม็ดๆนะคะความลำบากพูดถึงความลำบากสมัยใหม่สบายเลยแล้วก็อีกมาอีกยุคนึงก็จะเป็นข้าวเอาไว้มัดข้าวเนี่ยใส่ข้าวใส่เครื่องสีอันนี้ก็สบายขึ้นมาหน่อยโอเคแต่เดี๋ยวนี้เป็นเมล็ดไปจากทุ่งนาเลยสบายแล้วก็ช่วงดำก็ไม่ต้องดำหวานเมล็ดไปเลยอย่างรวดเร็วปุ๊บๆแต่ใช้เงินอย่างเดียวเนาะแต่ก่อนไม่ได้อะไรใช้แรงอย่างเดียวนะคะชีวิตแต่ก่อนก็ไม่ว่าลำบากนะเพราะว่าเขาทำกันทุกคนบ้านไหนก็ทำมันก็เลยไม่เป็นอะไรที่ลำบากไม่คิดว่าตัวเองลำบากถ้าย้อนกลับไปมองข้างหลังก็จะบอกว่าลำบากแต่ในช่วงนั้นเวลานั้นก็มีความสุขดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มืดแล้ว